ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% เป็นเวลา6เดือนช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกลุ่มเปราะบางและ SME ที่ประสบปัญหากับการผลิตจนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงรวมถึงลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกค้าระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึงโดยมีลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์กว่า 1.2 ล้านบัญชีและจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2567ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมธนาคารไทยที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีลงถึง 0.25% เป็นเวลา6เดือนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและ SME ก็ดีใจด้วย ดีที่ลดให้อีกอ่ะ พักหนี้ไป3ปีแล้วลดดอกให้อีกก็ดีใจครับ อยากสนับสนุนต่ออย่างเงี้ยจะลดดอกแล้วก็ให้พักหนี้ค่ะ ก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะเนาะที่เพิ่นลดดอกเบี้ยให้เฮาซึ่งเหมือนกันเป็นการแบ่งเบาภาระให้เกษตรกรหรือผู้กู้ค่ะทุกวันนี้บางคนส่งไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นดอกเบี้ยหมดเมื่อเพิ่นลดให้เฮาเนี่ยเฮาก็ยินดีจ้านะค่ะก่อนหน้านี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้แก่เกษตรกรที่มีหนี้รวมเงินต้นคงเหลือทุกสัญญาณวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน 300,000 บาทจัดหลักสูตรการฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้แล้วจำนวน 1.3 แสนรายมาตรการสินเชื่อแทนคุณสำหรับทายาทเกษตรกรประกอบอาชีพต่อจากครอบครัวอัตราดอกเบี้ย MRR และสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสมาชิกอสม.และอสส.อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.67% ต่อเดือนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเข้ามาอยู่ในระบบของธกส.สำเร็จแล้วกว่า 676,000 รายเป็นเงินกว่า 51,900 ล้านบาทและยังได้ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตลอดจนตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดภาระในการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรเป็นคนลากย่าเนาะแบบคนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นเราอย่างเงี้ยแต่ทางรัฐเขาเห็นใจเราแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณและดีใจที่ทางด้านธนาคารต่างๆนะคะช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยธนาคารลดดอกเบี้ยเหมือนกับลดรายจ่ายให้เนาะรายจ่ายให้เกษตรกรเหมือนกับเราได้ดอกเบี้ยตรงนี้มาเพิ่มต้นทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาต่างๆอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเรานะคะขอบคุณค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือกลไกสำคัญต่อการช่วยเหลือดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความเข้มแข็งเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน